เกิดเหตุการณ์ที่เราก็ไม่อยากให้เกิดนะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับครับเกิดเหตุสลดครับพวกเด็กทารกนะฮะถูกพ่อแม่ใจร้ายนำมาทิ้งไว้ที่ถังขยะนะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งติดตามตัวมารับโทษครับครับเมื่อเวลา 21:30 นที่สถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรย่อยนะฮะ บ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านคำไฮตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับว่าพบเด็กทารกถูกทิ้งที่ถังขยะบริเวณบ้านคำไฮหมู่1ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงได้รุดออกมาตรวจสอบครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพบกับชาวบ้านกำลังมุงดูเด็กทารกเพศชายอายุประมาณ3วันเท่านั้นเองนะครับวางอยู่ข้างถังขยะนะอยู่ที่แถวบริเวณบ้านเลขที่88/1ครับโดยเด็กทารกมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงครับร้องเสียงดังมากเลยนะหน้าตาน่ารักเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทพสิทธิมุนีก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะซึ่งขณะนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับแม่มาทิ้งไว้ที่มืดๆอย่างนี้ด้วยนี่ยุงเยอะนะโอ้คุณพ่อคุณแม่เนาะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรย่อยบ้านเป็ดก็บอกว่าขณะนี้ได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วแล้วก็จะเร่งทำการสืบสวนสอบสวนติดตามตัวของพ่อแม่เด็กนะตามกล้องวงจรปิดนะใกล้เคียงเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะครับแล้วนี่คิดดูสิคือเขาเพิ่ง3วันเองนะครับแล้วอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนพอคลอดแล้วเนี่ยเอามาทิ้งไว้แบบนี้คืออยากจะสัมภาษณ์โดยส่วนตัวนะครับปิดหมวกสัมภาษณ์อะไรคือเขาคิดอะไรสถานการณ์มันบีบบังคับจนต้องทำให้คือเอาไว้วางทิ้งไว้อ่ะไม่รู้ยุงจะกัดหรือเปล่างูจะมีไหมตะขาบหมาอย่างเงี้ยใช่ครับนะอันตรายมากเลยแบบคลอดมากับตัวเลยอ่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะซึ่งก็ต้องย้อนไปถึงสถาบันครอบครัวต้องเข้มแข็งต้องกล้าเปิดอกคุยกันนะลูกหลานไปผิดพลาดมาเนี่ยทงท้องมาจริงๆเราก็ไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบร่วมด้วยช่วยกันใช่นะใช่โดยเฉพาะเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งชีวิตที่เกิดมาคือเขาไม่ผิดหรอกครับที่เกิดมาครับใช่ทุกชีวิตมีคุณค่านะครับใช่คิดถึงตอนเราเกิดสินะฮะน้องคนนี้เขาอาจจะโตมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบุคลากรที่ดีใช่ในหน้าที่การงานสักอย่างนึงก็ได้ใช่ดีไม่ดีถ้าผ่านการอบรมเลี้ยงดูที่ดีนะฮะได้รับการให้ช่วยเหลือทางด้านการศึกษาที่ดีครับอนาคตตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวนี้ก็เป็นได้นะฮะให้คิดยาวๆเข้าไว้นะฮะส่วนถ้าเกิดมีความจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะดูแลได้แบบว่าตัวเองเกิดท้องมานะแล้วครอบครัวที่บ้านคือไม่มีใครเลยนะสามีไม่รับผิดชอบก็ยังมีหลากหลายมูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาให้คำแนะนำครับหรือแม้แต่การเลี้ยงดูด้วยความยินยอมจริงๆจากแม่เด็กนะฮะเนื่องจากเด็กอายุยังน้อยอย่างเงี้ยนะซึ่งก็มีทางออกอีกเยอะนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอา1ชีวิตไปทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพียงแค่ปัดความรับผิดชอบไปเฉยๆแหม